คุณเปี่ยมสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณถนอมครับถามเรื่องค่าเช่าบ้านหรือเราว่าไงคะเราเช่าบ้านหรือเขาเราให้เขาเช่าหนูเป็นเจ้าของบ้านค่ะให้เขาเช่านะค่ะแล้วปัญหาเกิดอะไรขึ้นผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าหรือเช่าไม่แจกเขาเช่าก้าวร้าวไปขอตังค์ทิ้งกับแบบเขาก้าวร้าวงั้นเนี่ยก้าวร้าวเขาเป็นคนไม่ค่อยปกติแบบมีสุราอะไรอยู่ในสมองเขางั้นมีสัญญากันไหมสัญญาเช่าไหมมีสัญญาทำไว้สองปีค่ะแล้วจ่ายไปหลายเดือนละ8,000ค่ะมีเครื่องมือพร้อมเปิดร้านค้าแคร์ค่ะโอ้สัญญาเช่าเราประกอบกิจการใช่ไหมเวลาเราไปเรียกค่าเช่าก็ก้าวร้าวใส่เราใช่ไหมนั่นเนี่ยค่ะค่ะแล้วทีนี้หนูก็ไปบอกตำรวจที่เขาเป็นสายตรวจที่ป้อมมานะบอกว่าไปช่วยจัดแจงให้หนูหน่อยเถอะช่วงเดือนกันยาต้นๆเดือนนั้นนะเพราะว่าเขาค้างค่าเช่าสิงหาหนูบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะจ่ายวันที่25กันยานี่10,000 บาทแล้วก็ที่5ตุลาอีก10,000อีก8,000 บาทแต่เขาก็ผิดสัญญามาเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยไปล็อกห้องวันที่25ตอนเย็นประมาณ1 ทุ่มนะคะว้าวได้เรื่องเลยได้เรื่องอันนี้หนูก็บอกไปตามตรงนี้ได้เรื่องอันนี้เขาไม่จ่ายกับเจ้าหนูเลยฮะได้เรื่องแล้วงั้นได้เรื่องแล้ววันก่อนนะจ๊ะดีวันก่อนเนี่ยมีใครไปหยอดกุญแจเขาเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์หยอดกาวหยอดกาวกาวหยอดกุญแจเขาจากเจ้าทุกข์กลายเป็นเจ้าโทษเลยทีเนี้ยอันนี้กลายเป็นเจ้าโทษไปเลยหนูใช่กลายเป็นมีโทษกลับข้างเลยเนี่ยกลายเป็นเสียเปรียบเลยเอ้าทีนี้จะถามว่าทำยังจะถามว่าไงครับหนูจะถามว่าให้ช่วยเคลียร์ปัญหาหนูหน่อยเขาก็จับเสือมือเปล่าหนูเดือดร้อนตอนนี้ห้องก็ปิดอยู่ค่ะเคลียร์ปัญหาเขาออกไปเดี๋ยวนะเอากุญแจไปล็อกประตูเขาเสียถูกไหมแต่ตอนนี้เขาก็ล็อกอยู่หนูเข้าไม่ได้เขาล็อกอยู่ตอนนี้เดี๋ยวดิเข้าใจเราเอากุญแจไปใส่ล็อกไว้ไม่ให้เขาใช้เข้าออกได้ถูกไหมค่ะทีนี้ก็ตอนนี้ก็ปิดไว้แล้วได้ทำอย่างอื่นนอกจากนี้ไหมแล้วก็อีกวันนั้นหนูก็ไปแจ้งความว่าหนูจะขอเข้าไปเก็บของแอบเสื้อผ้านะตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันไว้วันที่2 ตุลานะหนูเข้าไปเก็บของปั๊บบิดยังเก็บของไม่ทันเสร็จเลยเขามาถ่ายรูปถ่ายอะไรก็หาบุกรุกของบ้านเขาไงทีนี้ถามว่าในสัญญานั้นน่ะถ้าเขาไม่จ่ายค่าเช่านั้นสัญญาเขียนว่าเราสามารถล็อกประตูหรือเอาเข้าเอาของเขาได้ไหมเขียนไหมในสัญญาน่ะไม่ได้เขียนแล้วหนูก็ซื่อๆไปคนตรงไปตรงมาเดี๋ยวตอบไปตรงคำถามก่อนได้เขียนไหมไม่ได้เขียนค่ะไม่ได้เขียนทีนี้ฟังอาจารย์ณรงค์นะครับเชิญครับอาจารย์ครับก็การเช่านะครับเป็นสัญญาทางแพ่งถ้าคู่กรณีการเช่าเนี่ยมันการบอกเลิกสัญญามันบอกเลิกได้2แบบบอกเลิกด้วยผลของสัญญาปกติถ้าเราเขียนสัญญาก็บอกว่าถ้าผู้เช่าค้างค่าเช่า2งวดติดต่อกันให้ถือว่าสัญญาเลิกกันถ้าผู้เช่านำสัญญาห้องเช่าไปใช้ในทำผิดกฎหมายให้ถือว่าสัญญาเลิกกันเขาเรียกว่าสัญญาเช่าเพราะผลของสัญญาบอกเลิกหมดเพราะผลของสัญญาอีกอันคือสัญญาเช่าเลิกเพราะผลของกฎหมายนะครับก็คือกฎหมายเขียนว่าสัญญาเช่ามีกำหนดกี่ปีเมื่อทำแล้วนะครับจะต้องเลิกกันภายใน1 ปีก็ต้องหมดภายใน1 ปีหรือมิฉะนั้นก็เป็นเรื่องของสัญญาเช่านั้นนะครับมีการดำเนินการแล้วปรากฏว่าไม่ผิดไม่ทำตามแบบนะครับเช่าเกิน3 ปีไม่จดทะเบียนก็บังคับได้แค่3 ปีแต่ถ้าอยู่ต่อกันก็ถือว่าไม่มีกำหนดเวลาอะไรเงี้ยนะครับของคุณป้าเนี่ยคุณป้าเขาผิดสัญญาเรื่องแพ่งเนี่ยคุณป้าจะต้องบอกกล่าวบอกเลิกแล้วก็ให้เขาออกเมื่อเขาไม่ออกก็ต้องไปฟ้องคดีนะครับเมื่อเขาไม่ออกต้องไปฟ้องคดีแล้วถ้าเมื่อฟ้องคดีแล้วเขาไม่ออกก็ต้องมีหมายศาลมาบังคับกับไล่ถ้าเขาไม่ออกก็ให้จับไปขังไว้แล้วให้รื้อเอาของเก็บไปไว้ได้ยึดหน่วงไว้เป็นค่าเช่าอันนั้นก็พอได้หรืออีกอันหนึ่งป้าจะต้องเขียนไว้ในสัญญาว่าหากเขาผิดนัดค่าเช่ายินยอมให้กับป้าเข้าไปครอบครองปิดประตูร้อยกุญแจได้อย่างเงี้ยถ้ามีไว้เนี่ยไม่เป็นไรตอนนี้ถ้าคุณป้าบอกว่าในสัญญาไม่ได้เขียนกระทำนี้ไว้เนี่ยพอเราเข้าไปขัดขวางการใช้อสังหาริมทรัพย์ของเขาในฐานะผู้เช่าโดยปกติสุขเนี่ยมันจะเป็นความผิดฐานบุกรุกครับคุณป้านะครับมันจะเป็นความผิดฐานบุกรุกนะครับถ้าป้าไปกลางวันก็โทษน้อยหน่อยจำคุกไม่เกิน3 ปีถ้าไปกลางคืนก็โทษหนักหน่อย5 ปีถ้าไป2 คนก็โทษ5 ปีพี่ถนอมไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยินยอมไกล่เกลี่ยกันได้2 ที่นะพี่ถนอมนะครับไกล่เกลี่ยได้โดยใช้พร่ำยักการไกล่เกลี่ย2562โดยพนักงานสอบสวนไม่เห็นว่าเป็นคดีความผิดอาญานะครับจำคุกไม่เกิน3 ปีหรือเป็นความผิด
ยอมความได้ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการไกล่เกลี่ยที่โรงพักคดีก็จะยุติได้นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือไปไกล่เกลี่ยที่สำนักงานอัยการในพื้นที่ก็ได้แต่เคสนี้มาถึงโรงพักแล้วอยากให้ใช้ช่องทางของคดีอาญาจะได้จบด้วยนะพี่ถนอมอยากให้ไกล่เกลี่ยที่โรงพักครับจะได้จบกันนะครับหนูอยากให้ไกล่เกลี่ยให้จบครับเขาไม่ได้ทำอะไรเขาหนูมันลำบากหนูเพราะหนูลงทุนทุกอย่างโรงพักไหนเนี่ยโรงพักทัตโกค่ะท่าตะโกตะโกท่าตะโกไหนพี่ชุมพรนครสวรรค์นครสวรรค์ครับนึกนครสวรรค์มีท่าตะโกหลายท่าตะโกตุ้มตะโกนั่นตุ้มตะโกตุ้มครับคดีชื่อสารวัตรวุฒิค่ะเขาแจ้งความแล้วใช่ไหมแจ้งข้อหาบุกรุกใช่ไหมป้าเขาแจ้งแต่หนูเขาไม่รับแจ้งอะไรหนูสักอย่างเลยเขาด่าหนูเลยหนูก็ไม่ทำอะไรเขาได้เลยไม่ใช่ครับเขารับแจ้งข้างเดียวเขารับแจ้งข้างเดียวป้าจะไปแจ้งเรื่องอะไรเขาเล่าป้าแจ้งไม่ได้ป้าฟังก่อนนะมันเป็นความผิดทางแพ่งป้าไม่ต้องไปแจ้งความทีนี้ป้าบอกว่าป้าไปแจ้งขอไม่รับแจ้งรับแจ้งแต่ข้างโน้นใช่ไหมของป้านี่ไม่ต้องแจ้งถ้าเขาผิดนัดก็ไปฟ้องเอาไม่แจ้งไม่ต้องแจ้งตำรวจใช่ไหมอาจารย์ไม่จ่ายค่าเช่าไม่ต้องแจ้งตำรวจใช่ไหมครับคุณบ้านแกคุณบ้านแกคิดว่าไปแจ้งความประจำวันเป็นหลักฐานแล้วเนี่ยฟ้องมันนานค่ะคุณถนอมหนูเดือดร้อนเรื่องแค่นี้ป้าครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะเรื่องของป้าเนี่ยอาจารย์ติดต่อกับร้อยเวรเจ้าของคดีเอากฎหมายไกล่เกลี่ยปี62ที่อาจารย์ณรงค์แนะนำเนี่ยให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะจริงๆป้าน่ะไปพบตำรวจเจ้าของคดีนะบอกเขาว่าฉันต้องการไกล่เกลี่ยนะยินยอมให้ทางตำรวจเนี่ยเรียกคู่กรณีมานะครับไกล่เกลี่ยหน่อยป้าก็ได้ชำระให้เขาตกลงกันไปอะไรไปตกลงกันนะตกลงกันได้ก็อันนี้คดีนี้จะสรุปจบด้วยกันตำรวจจะเดี๋ยวอย่าแทรกฟังให้จบก่อนนี่ฟังไม่จบแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าใจไม่ถูกต้องอีกอาจารย์ถ้าตำรวจเขาไกล่เกลี่ยสำเร็จเนี่ยเขาจะในทึงคดีเนี่ยเขาต้องไปส่งอัยการสั่งไม่ฟ้องหรืออย่างไรในขั้นตอนตรงนี้ครับอาจารย์ถ้าเป็นความผิดฐานบุกรุกเวลากลางวันนะครับมันก็เป็นความผิดที่ยอมความได้เนี่ยเขาก็จะถอนคำร้องทุกข์เลยครับเขาจะถอนคำร้องทุกข์ตำรวจก็จะส่งสำนวนยุติยอมความได้มันถอนได้เลยถ้าทางโน้นถ้าโจทย์ไม่ติดใจเอาความพวกเราครับ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 ตำรวจก็จะส่งสำนวนเปล่าให้อัยการสั่งยุติครับเพราะว่ามันยุติตามกฎหมายอาญาวิอาญานะครับแต่ถ้าเป็นเกินไปตั้งแต่2คนหรือกลางคืนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นยอมความไม่ได้นะครับพี่ถนอมนะครับแล้วก็โทษเนี่ยเกิน3ปีก็จะต้องมีการส่งดำเนินคดีแต่ว่าถ้าตกลงกันได้นะครับศาลก็ไม่ว่าอยู่แล้วแล้วคุณป้าก็อายุมากด้วยนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นอยู่แล้วนะครับป้าครับค่ะป้าไปที่โรงพักท่าตะโกนะพรุ่งนี้วันจันทร์นะไปบอกตำรวจว่าฉันจะเจรจากับเขานะช่วยเรียกมาเจรจาหน่อยหรือป้าครับครับก่อนจะไปโรงพักอ่ะป้าก็ไปคุยกับผู้เช่าเจ้าที่บอกว่าเอาจะเอายังไงบอกป้ามานะป้ายอมแล้วนะและถ้าเขาโอเคคุยกันรู้เรื่องกับที่บ้านเนี่ยป้าก็ชวนกันไปที่โรงพักเลยไปทำการถอนการแจ้งความเสียสามารถถอนการแจ้งความได้ครับป้าส่วนที่เขาค้างป้าอยู่เท่าไหร่ป้าจะยกให้เขาเพราะตอนนี้เสียเปรียบแล้วไงตอนนี้กลายเป็นว่าแทนที่จะได้เนี่ยต้องเสียแล้วล่ะถ้าป้ายอมเขาเขาโอเคเขาก็ไปถอนให้จะได้จบอย่างเงี้ยป้าป้าคุยกันหนูรู้แล้วหนูจะได้ฟังเขาบอกเขาจะไม่จ่ายค่าเช่าหนู2เดือนในที่ค้างอ่ะแต่เขาจะเข้าอยู่ใหม่เขาบอกถ้าป้าไม่ยอมจะเดินคำนี้ดูอ้าวแล้วป้ายอมไหมหนูอยู่ไม่ป้าบางทีป้าเสียเปรียบแล้วนะป้านะป้ามีโทษทางอาญานะเขาอ่ะไม่มีโทษจำคุกนะเขาอ่ะค่ะป้าเขาติดเงินป้าเนี่ยเขาติดค่าเช่าป้าเขาไม่มีโทษจำคุกนะแต่ของป้าเนี่ยมีโทษจำคุกป้าเยอะแต่ก็ไม่เอาเรื่องเขาแล้วป้าแบบเอาเคลียร์เรื่องห้องอย่างเดียวป้าไม่หนูไม่เป็นเรื่องเรื่องอย่างอื่นในเรื่องป้าครับในเรื่องห้องป้าในสัญญาทำกันหมดหรือยังครับฮะสัญญาหมดหรือยังครับห้องเช่าครับหมดเมื่อไหร่สัญญายังไม่หมดสัญญาทำไม่สองปียังไม่หมดจริงๆเขาทำเขาแจ้งหนูจะให้ทำปีเดียวแต่ก็ขอสองปีโอเคครับแบบว่าคนเป็นคนรู้จักกันเราก็ใจดีอย่างเงี้ยครับป้าในสัญญาเช่าของป้าเนี่ยครับถ้าป้าจะบอกเลิกสัญญาเช่าเนี่ยป้าบอกเลิกไปแล้วจ้ะป้าบอกเลิกแล้วใช่ไหมครับก็จบเลยครับที่เหลือก็คือว่าเขาจะไม่ยอมจ่ายขอป้ายกให้เพราะคดีอาญาจะยุติ
อันนี้อยู่ที่การเจรจานะครับพี่ถนอมครับหนูยกให้ทั้งหมดแปลว่าค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างอะไรสูญเสียในห้องหนูว่ายกคืนไม่หมดหนูไม่เอาความอะไรทุกอย่างที่การเจรจาหมายถึงว่าเลิกกันไปเลยไงแล้วเขายอมไหมตอนนี้เขาคุยได้คุยเขาไม่ยอมเขาไม่ออกเขาก็ไม่ให้ตังค์ด้วยไม่ยอมสักอย่างนะหนูพูดอะไรไม่ได้สักอย่างเลยถ้าอย่างนี้นะครับคุณพี่ถนอมครับคุณป้าประเด็นแรกนะครับทำเหมือนพี่ถนอมบอกนะครับถ้าคุณคุยกันเองไม่ได้ก็ไปที่โรงพักถ้าไปที่โรงพักไม่จบให้ไปที่อัยการจังหวัดนครสวรรค์นะครับอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับทันงั้นเดี๋ยวพี่ถนอมจดบันทึกรายละเอียดคุณป้าไว้นะครับแล้วก็ลองติดตามนิดหนึ่งว่าคุณป้าไปถึงนู่นได้หรือยังถ้าไม่สำเร็จนะครับพี่ถนอมส่งมาให้ผมเลยนะครับผมจะให้ท่านอัยการจังหวัดนครสวรรค์คุ้มครองสิทธิ์เนี่ยท่านช่วยเชิญคู่กรณีมาพูดคุยกันทั้งแพ่งแล้วก็ทั้งเรื่องอาญาเท่าที่เราจะทำได้ตามหน้าที่นะครับแต่คิดว่าเรื่องเช่าเนี่ยน่าจะจบแน่นอนที่อัยการครับเพราะว่าหนูไม่เอาความแล้วทุกอย่างของเสียของอะไรหนูก็ไม่ว่าหนูไม่เอาทั้งหมดแล้วขอให้ออกไปอย่างเดียวของพกของเครื่องมือหนูทุกอย่างหนูไม่ห้องหนูนะครับเขามาจับเปลือกหรือเปล่าเฉยๆครับป้าครับเข้าใจแล้วล่ะเราพลาดเองแล้วล่ะไปทำโดยไม่รู้นะไม่เป็นไรหนูพลาดไม่เป็นไรแต่หนูยอมชดใช้หนูที่ว่าของเสียแล้วหนูก็ไม่ว่าแต่หนูขอให้เขาออกไปอย่างเดียวแต่เขาไม่ยอมออกเขาบอกเขาจะดำเนินคดีหนูต่อเองป้าฟังก่อนเงินก็ไม่ให้ค่ะป้าฟังก่อนครับป้าครับเดี๋ยวเราจะสรุปเรื่องนี้นะเบื้องต้นให้ป้าไปที่โรงพักก่อนนะครับถ้าไปแล้วตำรวจดำเนินการไม่จบอย่างไรนะครับเดี๋ยวทางรายการจะติดตามแล้วก็หลังจากนั้นจะส่งป้าไปที่อัยการจังหวัดนครสวรรค์ให้ช่วยเจรจาอีกทางหนึ่งแต่เบื้องต้นขอให้ป้าไปที่โรงพักก่อนนะหนูไปหลายหลบแล้วสารวัตรเขาก็ยัดคดีหนูเลยบอกว่าเดี๋ยวป้าจะติดคุกยิ่งไปทั่วป้าก็ยิ่งติดคุกไปหาดังสูนน้ำหลวงทำป้าก็จะติดคุกเขาบอกยิ่งเดินไปทั่วป้าก็จะต้องติดคุกเขาว่าไม่ติดแล้วครับป้าครับยอมรับสารภาพศาลก็ไม่ขังป้าหรอกนี่ผมพูดไปนะเอาถ้าอย่างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วไปที่ตำรวจนี่ตำรวจจะเจรจาให้ไหมตำรวจว่ายังไงตำรวจเขาบอกว่าทางโน้นเขาไม่เอาอะไรสักอย่างเขาแบบเขาจะยืนยันเขาจะเดินคดีอย่างเดียวเขาจะดำเนินคดีเขาไม่จ่ายตังค์ด้วยโอเคเอาถ้างั้นก็ไปอัยการดีกว่าถ้างั้นนะจ๊ะนะข้ามเลยครับครับครับเดี๋ยววันจันทร์วันจันทร์ป้า10โมงไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครสวรรค์10โมงนะจ้ะจ้ะจ้ะ10โมงนะครับเดี๋ยวส่งเรื่องคุณป้าพาสัญญาเช่าไปด้วยนะครับพาสัญญาเช่าไปด้วยถ้ามีรูปตรงรูปถ่ายที่คุณป้าพูดถึงก็เอาไปให้อัยการให้ครบนะครับครับผมครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับครับ